หมอดูดังทำนายแล้วแม่นเหมือนตาเห็นลุ้นตัวโกงแอปทักษออนถูกทักเรื่องว่าที่สามีคนต่อไปเตรียมสิ้นสุดทางเพื่อนเรียกว่าเล่นเอาแฟนๆอดจะลุ้นตามไม่ได้จริงๆสำหรับความสัมพันธ์ของสาวแอปทักษออนและทิมพิธาหัวหน้าและแคนดิเดตนายกพรรคก้าวไกลที่ยังคงความคุ้มเคือแต่ก็มีเรื่องให้ลุ้นให้เชียร์ได้ทุกวันล่าสุดสาวแอปลงภาพไปทานข้าวกับหมอดูชื่อดังอย่างหมอช้างทศพรศรีตุลาพร้อมแคปชั่นบอกว่าขอบคุณอาจารย์ช้างที่สละคิวทองมาพบกันนะคะอิ่มอร่อยคุยกันสนุกเช่นเคยนี่ถ้าร้านไม่ปิดก็ยังไม่อยากกลับยังคุยกันไม่จบเลยค่ะแต่ที่เป็นประเด็นก็ต้องมีแฟนคลับรายหนึ่งเข้ามาส่งคอมเมนต์บอกว่าหมอช้างเคยทายว่าจะสิ้นสุดทางเพื่อนอีอีงานนี้เสียงลุ้นเสียงเชียร์เลยดังกระหึ่มบอกใช่ค่ะขอให้คำทำนายหมอช้างเป็นจริงด้วยค่ะใช่ค่ะและหมอช้างบอกดวงดาวแห่งแสงสว่างเข้ามาต้องแกนโอเพนนิ่งปี66นะแม่คิคิแม่แอปถามหมอช้างเปล่าคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ชาวบ้านหนึ่งลุ้นๆเอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้ต้องดูกันไปยาวๆค่ะว่าหมอช้างจะทักแม่นจริงหรือไม่แล้วคำว่าสิ้นสุดทางเพื่อนนั้นจะเกิดขึ้นกับแม่แอปและหนุ่มคนไหนรอดูได้เลยค่ะ